สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับว่าก้าวไกลหวังชนะโหวตยติให้ทบทวนเสนอชื่อนายกซ้ำได้หรือไม่ปัดประเมินตัวเองต้องเป็นฝ่ายค้านเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายรังสิมันโรมซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลรังสิมันได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมรัฐสภาในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับโดยบอกว่าพรรคก้าวไกลยังคงยืนยันที่จะเสนอญัตติขอให้รัฐสภาเนี่ยทบทวนมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมโดยขอยืนยันว่าเป็นการให้โอกาสที่รัฐสภาได้ทำผิดพลาดจะได้แก้ไขในส่วนนี้ส่วนทิศทางในการโหวตเนี่ยผมคาดว่าเราจะชนะนะครับแต่ถ้าหากมติออกมาแบบเดิมก็คงจะทำอะไรไม่ได้และจะไม่เสนอญัตติทบทวนซ้ำอีกในสมัยประชุมเดียวกันแต่อนาคตค่อยว่ากันต่อไปนะครับผมมองอย่างนี้หากรัฐสภาทำลายหลักการของการเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าไปสร้างมาตรฐานไม่ใช่แค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ยังมีตำแหน่งอื่นๆดังนั้นเนี่ยหากที่ผ่านมาต้องการจะเล่นงานพรรคก้าวไกลและไม่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคได้เป็นนายกรัฐมนตรีสำเร็จแล้วเนี่ยทำไมล่ะครับจะต้องยืนยันสิ่งที่ทำลายหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดล่ะครับทำไมล่ะครับ